ข้าสู่ตีคล้องร้องข่าวในช่วงที่2นะคะพูดถึงคำว่าทางเท้าตรงตัวเลยนะคะพี่มะปรางว่าทางเท้าก็ต้องสำหรับเดินเท้าใช่ไหมคะห้ามมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเด็ดขาดถูกต้องเลยนี่ล่าสุดเลยนะเกิดกับเพื่อนที่ทำงานตัวเองนะคะเธอก็เดินอยู่บนฟุตบาทนะคะหรือว่าทางเท้ามอเตอร์ไซค์มาชนทั้งที่ไม่ได้ลงไปบนถนนนั่นล่ะตอนนี้นะคะกรุงเทพมหานครเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดระเบียบในหลากหลายพื้นที่จะเห็นว่ามีป้ายติดประกาศไว้เลยนะว่าตรงนี้ทางเท้าตรงนี้พื้นที่สาธารณะขอความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือกับคุณพ่อค้าแม่ค้ากับคุณพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ใช้กันให้ถูกกันนิดนึงนะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะนอกจากคือทำตามกฎแล้วนะคะก็อยากจะไม่ให้มีกรณีแบบนี้เลยเพราะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้นะคะหรือที่เราเคยแบบว่าติดตามข่าวสารใช่ไหมคะที่มีคนดังมาแชร์บอกว่าเดินเดินอยู่แล้วกลายเป็นว่าที่ของคนเดินเท้าแต่ถูกมอเตอร์ไซค์มาต่อว่าว่ามาเกะกะรถมอเตอร์ไซค์ทำไมอะไรแบบนี้ต้องอยากจะให้ทุกคนทำปฏิบัติตามกฎตามระเบียบกันสักนิดนึงสังคมเราจะได้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะถูกต้องเลยค่ะซึ่งบางครั้งนะคะถ้าไม่ถูกกฎจริงๆก็ต้องมีการกวดขันกันนะคะไปดูกันที่เขตคลองเตยค่ะคุณอัชราวดีชัยสุวิรัตท่านผู้อำนวยการเขตคลองเตยค่ะท่านมอบหมายให้พี่ๆฝ่ายเทศกิจนะคะต้องให้พี่ๆเนี่ยแหละค่ะจัดการให้นะคะพี่ๆเขาก็เลยไปดำเนินการกวดขันการจอดรถจักรยานยนต์บนทางเท้าว่ามีหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะตรงทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้า BTS ทองหล่อนะคะจุดนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีหรือเปล่าแต่ตอนนี้นะคะพี่ๆเขาก็ไปดูแลกันอย่างดีแล้วนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่อคืนทางเท้าให้กับประชาชนนั่นเองนี่เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่ๆเทศกิจในทุกพื้นที่เลยนะคะที่ทำตามกฎตามระเบียบกันนะที่สำคัญทำตามนโยบายของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของเรานั่นเองช่วยดูแลให้นะคะต่อเนื่องกันไปเลยค่ะพอพูดถึงพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ต้องบอกว่าคุณพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องค้าขายแล้วก็การจัดระเบียบที่กรุงเทพมหานครได้ดําเนินการอยู่นะคะเขาก็บอกว่าแม้จัดระเบียบกันแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะว่าจัดแล้วจะไม่ให้ผู้ค้าเนี่ยไปมีที่ค้าขายล่าสุดค่ะทางเขตบางเขตได้มีการจัดระเบียบผู้ค้าแล้วก็มีจุดผ่อนผันให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันค่ะพี่ๆเจ้าหน้าที่เทศกิจค่ะของทางสํานักงานเขตบางเขตเนี่ยได้มีการจัดระเบียบผู้ค้าในเรื่องของจุดผ่อนผันถนนพหลโยธินค่ะตั้งแต่ห้างบิ๊กซีสะพานใหม่ถึงคลองลำผักชีนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจนะคะของพี่ๆเทศกิจนะคะซึ่งเราต้องให้กำลังใจกันนะคะใช่อย่าเพิ่งต่อว่าพี่เขาแล้วนะคะคือทุกอย่างเนี่ยทำไปเพื่อส่วนรวมเพื่อสาธารณะจริงๆนะคะใช่ค่ะคือบางครั้งเนี่ยเชื่อแล้วพี่ๆก็ใจอ่อนก็สงสารพ่อค้าแม่ขายนะคะแต่ด้วยหน้าที่นะคะก็ต้องทำให้ถูกต้องนะคะทางนี้เนี่ยก็ต้องดูประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักแล้วก็ดูความถูกต้องนั่นเองนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องอยากจะส่งทีมงานเราไปรณรงค์อบรมด้วยกับเขตบางรักแต่ทีมงานเราปลอดภัยด้านนาซีขาวหวังว่าเขาจะปลอดภัยใช่ไหมคะเขตบางรักค่ะเขาไปออกหน่วยตรวจรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอสนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเขตบางรักค่ะร่วมกับศูนย์23สี่พระยาและกองควบคุมโรคเอสสำนักอนามัยนะคะเขาไปออกหน่วยตรวจคัดกรองเชื้อ HIV เลยและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะรวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอสด้วยก็ไปที่สถานบันเทิงแถวแถวซอยธนิยะแขวงสุริยวงศ์เขตบางรักกรุงเทพมหานครต้องบอกว่าในเรื่องของ HIV นะคะหรือว่าเอสเนี่ยถ้าเราพกถุงยางอนามัยนะแน่นอนป้องกันได้แต่ถุงยางต้องอย่าเสื่อมคุณภาพด้วยนะใช่แล้วนะคะถุงก๊อกแก๊ปไม่ได้นะไม่ได้นะแล้วก็ถุงยางประเภทแบบเอาหลบเอาไว้ในรถยนต์ไม่ได้เหมือนกันคือความร้อนจะทำให้ยางเสื่อมประสิทธิภาพได้ใช่ค่ะนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าใกล้ตัวใกล้ตัวละศึกษาให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ป้องกันตัวเองบางครั้งเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ปกครองเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะสอนน้องๆหนูๆแบบนี้จะดีหรอพูดถึงถุงยางอนามัยการเก็บการรักษาการพกเอาไว้กลัวว่าจะเป็นการชี้โพรงให้กระรอกจงครึ่มไปไหมแต่จริงๆแล้วณยุคนี้เด็กๆเขามีช่องทางหลากหลายโดยเฉพาะโซเชียลที่เขาจะหาเองสืบเองคนเองดังนั้นถ้ามีการเปิดใจพูดคุยกับลูกให้ลูกเนี่ยกล้าคุยกับเราเหมือนเป็นเพื่อนกันน่าจะดีกว่าดีกว่านะคะแต่ก็ไม่ต้องเอาถุงยางออกมาโชว์อะไรแบบนี้เหมือนกันเกรงใจกันนิดนึงนั่นน่ะสิโดยเฉพาะเรื่องของ HIV นะคะก็อยากจะฝากกันไว้เลยคือต้องบอกว่าตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยคนมักไม่ป้องกันเพราะคนมักจะมองคนจากภายนอกคืออุ๊ยคนนี้สวยสะอาดหล่อคงจะไม่มีเชื้อ HIV แต่ที่คิดแบบนี้เนี่ยพลาดกันมาเยอะแล้วใช่มั้ยคะพลาดกันมาเยอะแล้วแหมชอบคำนี้ของน้องลูกน้ำจ้ะนะระวังนะคะเราก็เป็นห่วงเป็นใยทุกคนที่อยู่รอบตัวเราไม่ใช่เฉพาะคนแถบๆนี้ใช่มั้ยคะไม่ใช่ๆอ่ะต่อเนื่อง
กันไปอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดำเนินการกันอยู่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าทางเขตพระนครเองค่ะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มีการขุดลอกท่อระบายน้ำค่ะในเรื่องนี้ค่ะนายประเมินไกรรถนะคะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนครและนายชำนาญเสมอใจค่ะในช่างเครื่องกลปฏิบัติงานฝ่ายโยธาได้นำเจ้าหน้าที่ค่ะชุดเร่งด่วนเลยนะคะน้องลูกน้ำหรือว่าหน่วยเบสของฝ่ายโยธาเนี่ยเข้าดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณซอยนามชัยค่ะถนนตะนาวเพื่อเป็นการเปิดทางน้ำไหลป้องกันน้ำท่วมขังนะคะอย่างไรก็ตามค่ะได้มีการขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วยนะที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นว่าให้ร่วมมือร่วมใจกันนะอย่าทิ้งขยะลงในท่อหรือว่าในแม่น้ำคูคลองที่ใกล้บ้านเราที่สำคัญพวกของมันอาหารเศษอาหารต่างๆค่ะก็อย่าทิ้งลงไป มีตะแกรงรองรับไว้ก็ดีนะคะเขาบอกว่าอย่างพวกน้ำมันต่างๆอะค่ะพอไปเกาะในท่อระบายน้ำเนี่ยแม่ก็ไม่สามารถระบายน้ำได้ใช่ค่ะอย่าคิดว่าเป็นแบบอุ้ยแค่น้ำมันเองของเหลวอะไรแบบนี้นะคะเพราะมันไม่ละลายไปกับน้ำอยู่แล้วร่วมด้วยช่วยกันค่ะนะคะมาดูภารกิจของพี่ฮีโร่กันบ้างนะคะคุณผู้ชมอย่างที่ลูกน้ำกับพี่มะปรางบอกไปวันนี้เนี่ยเหตุการณ์นะคะแต่ละเหตุเนี่ยค่อนข้างระทึกทีเดียวนะคะมาเริ่มตั้งแต่เหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่มิเตอร์ไฟฟ้าก่อนเลยนะคะย่านเจริญกรุงค่ะเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยนะคะสถานที่เกิดเหตุค่ะคือหลังวัดดอนยานาวาเนี่ยแหละค่ะที่ซอยเจริญกรุง63นะคะแขวงยานาวาเขตสาทรนะคะสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่มิเตอร์ไฟฟ้านะคะมีประกายไฟออกมาเลยค่ะโอ้โหดูความเสียหายตามภาพนี้เลยนะคะคือยังดีพี่น้องประชาชนเนี่ยใช้ถังดับเพลิงเนี่ยทำการดับเพลิงให้สงบก่อนที่รถดับเพลิงจะมาถึงนะคะร่วมด้วยช่วยกันแบบนี้ค่ะก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะแต่ว่าในที่เกิดเหตุค่ะตอนหลังเนี่ยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาจัดการดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงยานนาวาซึ่งพี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงยานนาวาเนี่ยก็เข้ามาช่วยอีกแรงค่ะนะคะในเรื่องนี้ต้องบอกว่าเรื่องฟืนไฟช่วงนี้ต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงยิ่งสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะคะสายไฟที่บ้านเราเครื่องใช้เครื่องปรับอากาศที่บ้านเราใช้งานหนักเกินไปหรือเปล่าเขาบอกว่าอย่างแอร์คอนดิชเนอร์ค่ะก็ไม่ควรเปิดตลอด24ชั่วโมงใช่แล้วเสียงให้เขาพักกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะต่อเนื่องกันไปอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะพี่ๆสถานีดับเพลิงสามเสนช่วยเหลือเหตุรถถังที่มีน้ำมันรั่วไหลคือถังน้ำมันของรถไม่ใช่รถถังนะต้องบอกว่ามีถังน้ำมันรั่วไหลออกมานะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าถ้าเจ้าตัวไม่รู้มีการสูบบุหรี่อยู่ข้างๆด้วยเนี่ยอันตรายนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงสามเสนค่ะช่วยเหลือประชาชนระงับเหตุรถกระบะของบริษัทอิตาเลียนไทยค่ะมีน้ำมันรั่วไหลออกมาค่ะแล้วก็เลอะที่บนถนนคือพูดง่ายๆว่าการจราจรเนี่ยมีแต่น้ำมันไปเลยบนถนนเนี่ยนะคะทำให้พี่ๆสำนักงานเขตดุสิตค่ะทำการล้างทำความสะอาดที่ผิวการจราจรนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุของรถคันอื่นที่สำคัญอย่างที่บอกไปไงถ้ามีมอเตอร์ไซค์คันนึงเนี่ยสูบบุหรี่และดีดลงเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดถึงความเสียหายเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องระมัดระวังนะคะเขาถึงรณรงค์กันเหลือเกินว่าอย่าสูบบุหรี่เวลาขับรถใช่ค่ะแล้วก็เวลาที่มีเหตุการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแก๊สรั่วน้ำมันรั่วนะคะเจ้าหน้าที่เขาจะคอยเตือนนะคะว่าอย่าสูบบุหรี่นะคะอย่าทำอะไรให้เกิดประกายไฟอยากจะให้ฟังเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าที่เจ้าหน้าที่พูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเป็นเรื่องจริงนะคะเคยไปไหมคะเวลาที่จอดรถของห้างสรรพสินค้าหรือตึกอาคารใหญ่ๆปรากฏว่าเป็นชั้นที่รถติดแก๊สต้องไปจอดแต่ปรากฏว่ามีคนยืนสูบบุหรี่โอ้โหเสี่ยงมากเลยคือเวลาเดินผ่านนี่รู้สึกใจหายนะใช่ไหมคะและสุดท้ายถ้าสมมตินะคะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนี่ยคนที่เป็นคนต้นเพลิงก็ว่าได้ก็จะต้องโดนก่อนเลยนะคะซึ่งเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเหมือนกันกับกรณีที่มีแก๊สรั่วนะคะกับพื้นที่หนึ่งเขาก็บอกมีเจ้าหน้าที่นี่ออกมาเตือนแล้วนะคะก็ยังมีคนจุดบุหรี่เป็นพฤติกรรมที่น่ากลัวมากเลยนะคะ ค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะจากภารกิจฮฤโหดของพี่ฮีโร่นะคะวันนี้เราพาเพื่อนใหม่มาแนะนำคุณผู้ชมกันนะคะเขาเป็นน้องงูเห่าแต่ไม่ใช่งูเห่าธรรมดาที่เราเคยนำเสนอกันเป็นงูเห่าเผือกค่ะอยากเห็นจังเลยว่าจะเป็นยังไงนี่นะคะนี่คือน้องงูเห่าเผือกนะคะไปเข้าบ้านประชาชนแถวซอยประเสริฐมนูลกิจนะคะแขวงนวลจันทร์เขตบึงกลุ่มเนี่ยแหละค่ะพี่ฮีโร่จากสถานีดับเพลิงบางชันก็เลยมาช่วยเหลือจับไว้นี่คือหน้าตาของน้องหน้าตาแปลกๆนะแปลกมากเลยนะคะเขาเป็นงูเห่าเผือกก็คือคงจะมีการแผ่แม่เบี้ยนะคะเหมือนงูเห่าที่เราเคยเห็นกันแต่ปกติเราจะเห็นว่าเป็นสีดำๆน่ากลัวแต่ตัวนี้เขาจะเผือกหน่อยจะค่อนข้างขาวคือเหมือน
ทาไว้ที่หน้าตาดีหน้าตาดีอะไรแบบนี้เออนะคะต้องบอกว่าเรื่องงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะคะพี่ๆสถานีดับเพลิงที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือว่าพี่ๆ199ของเราเนี่ยทำได้ทุกอย่างจริงๆนะคะแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีจริงๆค่ะเพราะว่าคราวนี้พี่ๆสถานีดับเพลิงราชกระบังน้องลูกน้ำทำอะไรไปช่วยเหลือประชาชนจับน้องเหลือมค่ะประจำค่ะประจำของเรานะเดี๋ยวไปชมภาพกันว่าน้องหน้าตาเป็นอย่างไรความยาวของน้องครั้งนี้ค่ะ2.50 เมตรนะคะมีประชาชนร้องขอไปบอกว่าพี่ๆมาช่วยหน่อยเถอะที่บ้านเลขที่179หมู่2ถนนประชาพัฒนาค่ะแขวงทับยาวเขตลาดกระบังกรุงเทพนะคะดูหน้าตาของน้องน้องพยายามจะเข้ามาในบ้านให้ได้เลยดูสิตัวใหญ่มากลายก็ไม่ธรรมดานะพยายามจะลอดลูกกรงนี้ให้ได้เลยแต่เขาลอดไปไม่พ้นหรอกนะอาจจะอิ่มแป้ไปแล้วมากินหนูกินอะไรให้หรือเปล่าน่าสิคะท้องกลมเลยนะคะนี่ก็โดนพี่ฮีโร่จับไปไว้ในที่ปลอดภัยก่อนนะคะเดี๋ยวรวมสมาชิกน้องได้เยอะๆก็นำปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะพูดถึงธรรมชาติเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้านะคะเรามีเรื่องของโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลกมาฝากกันนะคะของเขตบางแคนะคะต้องบอกว่าในเรื่องของวันสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยแม้จะผ่านพ้นไปแล้วใช่ไหมคะวันที่5แต่ในเรื่องที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญมากๆเพราะว่าเราเป็นมหานครของกรุงเทพมหานครคือผู้นี้เมืองหลวงเมืองฟ้าอมรแห่งนี้ต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในทุกๆเรื่องเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันค่ะกับท่านผู้อำนวยการเขตบางแคค่ะ